ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ลงตัวจริงแต่มันก็เป็นความโชคดีของเราด้วยตอนแมตช์แรกเลยที่จะได้ลงตอนแรกผมได้ซ้อมเป็นตัวสำรองก่อนพอพี่มิ้งเหมือนจะไม่สบายนะผมก็เลยมีโอกาสได้ลงแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้ลงมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นความโชคดีของผมด้วยที่อยู่ๆพี่มิ้งก็ไม่สบายผมก็เลยได้มีโอกาสแล้วผมก็เลยได้ลงเล่นมาตลอดอะไรเงี้ยครับ